ดีครับครับผมคิดถึงไทยไหมครับคิดถึงมากๆเลยครับผมอยู่นู่นกินกิมจิเกือบทุกมื้อเลยครับแล้วก็ที่เกาหลีอ่ะเหมือนอากาศร้อนกว่าไทยเลยอ่ะใช่มันเป็นฤดูนี้ไงใช่ฤดูร้อนมากๆเลยแล้วถ่ายเอาท์ดอร์เยอะมากๆด้วยอันนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ไปทำถ่ายซีรีส์เนาะใช่เป็นซีรีส์ครับมันเป็นเรื่องราวอะไรยังไงตอนนี้สปอยได้บ้างไหมอันนี้ถ้าในเรื่องคร่าวๆคือผมเป็นศิลปินที่ทำงานทั้งไทยแล้วก็เกาหลีครับแล้วก็ดันต้องไปได้รับภารกิจหนึ่งที่ต้องไปเลี้ยงสุนัขแล้วเราเป็นคนที่เกลียดแบบเกลียดสิ่งมีชีวิตที่เป็นแบบแมวหมาอะไรพวกนี้มากๆเลยควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราต้องไปแบบไปทำงานที่เลี้ยงสุนัขอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเรื่องราวมันยากนะเพราะในชีวิตจริงเราก็มีน้องใช่เราเป็นคนเราเป็นด็อกเพอร์เซนต์ด้วยไงเป็นคนที่แบบชอบสุนัขมากๆอะไรเงี้ยถึงเวลาจริงก็ต้องเล่นเกลียดหมาแต่ว่าที่จะเกลียดจริงๆอ่ะถึงแม้ก็เกลียดจริงๆเหมือนกันนะเพราะน้องถ่ายยากมากเลยน้องดื้อมากเลยตอนแรกก็เกลียดจริงๆเลยจริงตอนแรกก็รักเอ้ยน้องน่ารักจังเลยถ่ายไปถ่ายมา10เทคไม่เล่นไม่ได้ซะทีเริ่มอยากหยิกจะหยิกหมาอยากจะหยิกหมาเล่นดีๆความเกาหลีมันเป็นยังไงบ้างมันต้องปรับตัวยังไงบ้างนอกจากต้องปรับตัวกับน้องหมาแล้วก็เรื่องวิธีการทำงานครับใกล้เคียงกับของไทยมากๆก็เลยไม่ได้มีการปรับตัวเยอะแล้วก็ที่น่าสนใจคือเขาจะถ่ายแค่12ชั่วโมงเท่านั้นคือสมมุติว่าถ้าเขาจะเอาคิวไหนเราอ่ะถ่ายถึงตีสามอะไรเงี้ยก็จะเริ่มได้ตอน3โมงเย็นอย่างที่นู่นเหมือนมันมีข่าวว่าขอให้ใส่เรื่องแบบการถ่ายทุกอย่างมันต้องสวยมันต้องแบบเนี๊ยบอะไรเงี้ยมันเป็นแบบจริงใช่ก็เรื่องงานภาพแต่ผมรู้สึกว่าของไทยก็เหมือนกันนะของไทยเรื่องงานภาพก็เนี๊ยบมากๆเลยในปัจจุบันแล้วในเรื่องของภาษาเรื่องภาษาภายในเรื่องเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นศิลปินทั้งไทยเกาหลีอะไรประมาณนี้ก็เลยจะสามารถพูดไทยได้จะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้เราพูดไทยได้คนเดียวแล้วคนอื่นแบบพูดเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเหตุของไทยภายในเรื่องของเขาต้องรอติดตามเลยอันนี้เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่นี่คิดว่าเร็วสุดน่าจะช่วงปลายปีครับแล้วก็ถ้าชัวร์ก็น่าจะต้นปีหน้าช่องทางการออนแอร์อะไรอย่างเงี้ยนี่อาจจะยังบอกไม่ได้ต้องรอทางเขาเป็นคนประกาศแต่ระหว่างไปเราก็ได้แฟนคลับมารับที่สนามบินด้วยถูกใช่แฟนๆน่ารักมากๆตอนขาไปคือแฟนแน่นมากเลยตอนขากลับดันพายุเข้าก็แฟนออกจากบ้านไม่ได้ส่งไม่ได้น้ำท่วมเลยที่เป็นข่าวน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆคือหนูขับรถแบบเราอยู่บนสะพานอ่ะไอ้ส่วนสาธารณะข้างล่างอ่ะครับผมน้ำคือท่วมถึงต้นไม้เลยนะคือส่วนที่ผมไปเดินถ่ายรูปอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วหายไปเลยคือไม่น้ำไหลนี่เลยท่วมเลยคือในโซเลยครับตอนนั้นกลัวไหมเพราะว่ามันค่อนข้างอกใจมากเพราะว่าวันที่ผมกลับอ่ะผมต้องไปมีติ้งกับศิลปินอีกคนนึงแล้วกันแล้วก็กลัวว่าเอ้ยเราจะเดินทางไปได้หรือเปล่านะแล้วเราจะสามารถเดินทางกลับได้หรือเปล่าก็กลัวเหมือนกันครับทางทีมงานเกาหลีบอกว่าเนี่ยไอ้พายุ2อันมามีตติ้งกันเมื่อได้น้ําท่วมเป็นพายุเราเป็นพายุศิลปินพายุมามีตติ้งกันมามีตติ้งกันด้วยน้ําท่วมแล้วมีรายการเป็นรายการยังไงบ้างตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นการโชว์เพลงคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยแล้วก็เจอบอมคีตัวเป็นครั้งแรกด้วยก็คือมาเจอกันหน้างานซ้อมหน้างานแล้วก็ร้องเพลงด้วยกันเลยน่ารักอันนี้ก็คือเป็นงานแบบโกอินเตอร์แบบงานแรกเลยใช่ใช่ครับจริงมันภูมิใจมากขนาดไหนจะได้เห็นผลงานเราในต่างประเทศอะไรก็ตื่นเต้นมากมากแล้วก็อยากรอดูแล้วเพราะว่าก็ช่วงที่ไปอยู่นู่นทุ่มเทมากๆเหมือนเราอยู่กับละครนี้มาตลอดเวลาทั้งเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยผมก็อยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงจริงๆไปครั้งนี้พี่มิวเก็บครบหมดทุกอย่างเลยเนาะเหมือนเป็นจัดอาซีครบหมดทุกอย่างเลยเนาะเหมือนไปแรลลี่เออแวะเก็บซีรีส์ไปอัดเพลงไปหาเพื่อนไปดูงานกับไทยเออครบทุกวันทีเดียวแล้วมันคิดถึงบ้านมากแค่ไหนเพราะมันไปเนาะเพราะปกติเราไปแป๊บเดียวก็กลับอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดถึงครับคิดถึงแฟนๆที่ไทยคิดถึงช็อปเปอร์คิดถึงป๊าป๊าหมาม้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันผมก็มีการแบบวิดีโอคอลคุยกันเหมือนกันแล้วก็บางตอนนั้นที่อยู่นู่นเงาๆก็แบบก็มาไลฟ์คุยกับแฟนๆกลับมาอย่างแรกที่ต้องกินเลยคืออะไรคะกลับมาตอนนั้นกินอะไรนะหนูกินข้าวเหนียวส้มตำมั้งตอนกินตึกที่นู่นเขาไม่มีเนาะไม่มีก็แต่ตอนที่กลับมาผมมาทำเลสิกก็เลยต้องพักงานอีกนิดนึงอย่างนี้ตอนนี้คือทำแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้โลกสดใสอะไรโลกสดใสอะโฮนิวเวิลด์เป็นช่วงแกปที่มันแบบว่าพักฟื้นได้ใช่ครับผมก็แบบก็ขอพักฟื้นไปเลยหลังจากกลับมาเราจะได้แบบก็นอนพักบ้างจากที่ไปถ่ายมาทั้งเดือนด้วยแล้วก็ทำเลสิกไปด้วย
ก็ไม่ได้สบายหรอกตาก็แสบแต่ตอนนี้หายแล้วนอนน้ำตาไหลตอนนี้หายแล้วแต่พอกลับมาครึ่งปีหลังงานเราแน่นเลยถ้ากลับมามีทั้งละครอยู่ที่หนิงแล้วละครช่องวันอีกใช่ครับผมตอนนี้ก็หลักๆเลือกไปเรื่องละครเยอะครับแล้วก็เพลงก็ไปอัดที่เกาหลีมาแล้วก็รออ่อนเพราะว่าในช่วงปลายปีอย่างที่บอกไปก็จะแน่นเรื่องละครจัดสรรเวลายังไงเพราะว่าต้องมีซีรีส์ของเราอีกที่ต้องถ่ายแล้วก็ต้องมีซ่อมบ้างใช่ก็มีคิวซ่อมนึงครับผมแต่ว่าคิวซ่อมเนี่ยพยายามจะให้น้อยที่สุดเพราะว่านักแสดงแต่ละคนก็คิวก็ค่อนข้างจะแบบไม่ได้แล้วยากมากเพราะว่าไม่ได้ล็อกเขาไปแล้วนะครับผมก็พยายามจะให้น้อยที่สุดด้วยแล้วก็ตอนนี้เน้นไปเรื่องงานโพสครับตอนนี้แก้ไปดราฟที่7แล้วคิดว่าน่าจะอยู่ที่20หรอต้องแก้หลายดราฟขนาดนั้นเลยใช่ครับเพราะว่าพองานโพสมันมีพื้นที่ให้เราสามารถทำได้เยอะจะเรียงเรื่องยังไงดีโทนสีเป็นยังไงใส่ซาวตรงไหนอะไรพวกนี้มันแบบพอมันมีพื้นที่เยอะผมเลือกอย่างยังไงคนจะชอบนะยังไงมันจะตรงติ่งกับของเราด้วยต้องบาลานซ์กันระหว่างตัวเราเองกับความชอบของกันเราอย่างนี้ไม่ต้องถ่ายซ่อมงบมันจะบานออกไปก็บานเพิ่มครับเพราะว่าคิวนึงก็ใช้เยอะมากๆเลยมันต้องซ่อมกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะครบร้อยกี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับคือตอนแรกวางไว้ต้องซ่อมเป็น10คิวเลย10คิวคือ 25% เลยนะเพราะว่าเราถ่าย40คิวก็เลยรู้สึกว่าเยอะไปขอแค่ครึ่งวันได้ไหมคิวไม่ได้หลอดเล่นก็พยายามให้น้อยที่สุดคุยกันคุยอยู่ก็ไม่ได้เลยแบบนี้แผนที่มันจะต้องออนมันต้องขยับออกก็แผนตอนนี้เนี่ยครับน่าจะประมาณช่วงต้นปีหน้าครับผมก็คิดว่าจะให้เสร็จเร็วที่สุดแต่ว่าด้วยงานที่คุณภาพดีเพราะพอเรากลับมาเราก็สิ่งที่เราต้องปรับปรุงก็คือเข้ายิมเลยยังไม่ได้เข้าเลยเพราะว่าเหมือนพอกลับมาไปเลสิกปุ๊บก็ออกกำลังกายมากไม่ได้อีกแล้วพอมาเริ่มถ่ายละครปุ๊บไม่มีตารางไปยิมตอนนี้ก็เลยแบบต้องซื้ออุปกรณ์มาเล่นเองที่บ้านอะไรแต่รูปที่เราโพสมันก็งานก็ได้อยู่นะได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่จ้ะอันนั้นคือไปถ่ายรูปจริงๆไม่ได้เล่นจริงเช็คอินแล้วค่ะเช็คอินเช็คอินว่ามายิมแล้วก็พอแล้วมันต้องกลับมามันต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนเพราะมันใช้ร่างกายหนักตอนไปเกาหลีก็คือยังดีที่เกาหลีเรื่องไทม์โซนมันใกล้กับของไทยมากๆครับถ้าหนักก็น่าจะเป็นตอนที่ไปอเมริกาเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างจะเจ็ตแลกนานอยู่ไปถึงเจ็ตแลกประมาณ3วันหาย1วันกลับมาเจ็ตแลกอีกรอบนึงที่เกาหลีต่อทำยังไงอ่ะไปถึง3วันก็คือพักผ่อน3วันก็มึนๆแล้วก็ต้องแบบไปงานไปงานแล้วก็มึนๆอะไรเป็นอยู่โอเคครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยครับผม